สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับปัญจัน์รที่18กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยขึ้นมาพูดคุยนะครับ ให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อสหรัฐกระชับไทยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเห็นสภาพโจไบเดนอินซีชลาแห่งสหรัฐที่บินไปพบกับเยี่ยวหนุ่มแห่งทะเลทรายเจ้าชายโมฮัมหม็ดบินซลมานมกุฎราชกุมา,ารซาดิีาระเบียที่เจดดาเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้นึกถึงข่าวที่รอยเตอร์เขารายงานโดยอ้างทวิตเตอร์ของรนนี่แจ็กสันที่ทวิตข้อความบอกว่า กระบวนการรับรู้ของไบเดนแสดงให้เห็นมาหลายปีแล้วว่ามีปัญหาเขาไม่ควรที่จะเป็นประธานาธิบดีของเรานึกขึ้นมาได้ทันทีนะครับผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยไบเดนวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับไบเดนเมื่อตอนที่ลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีตอนนั้นเนี่ยแหมลูดปลาสบูดปลาสกระโดดขึ้นเวทีแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นคนละคนกันแล้วนะครับจะเคลื่อนไหวแต่ละครั้งก้าวหนอยกหนอเชื่องช้าเมือซึม เหมือนกับตุ๊กตาใกล้จะบทลานยังไงอย่างนั้นแหละครับไบเดนที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าทั้งถอดใจทั้งสังขารไม่ให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงจะหลังเสือได้ยังไงโดยที่ไม่เสียหน้าเท่านั้นเองจะทํำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องแก่เรื่องหนุ่มเนี่ยมนโนพร้อมแพรอมอยู่แล้วครับดูอย่างประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยของเราสิครับท่านเนี่ยอายุ83-84ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับประธานชวนแล้วเนี่ยอายุ เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแหละครับก็ยังคงแข็งแรงตามวัยสมองนี่ปลูดปลาดความจําแม่นแล้วก็คมกริบเหมือนเดิมพวกไก่กระดูกอ่อนกระดูกแก่ที่นึกว่าท่านชวนเนี่ยหมดน้ํายาทําเป็นกระพือปีกกงคอขันในสภาเนี่ยหลายต่อหลายคนแล้วครับที่ถูกท่านเนชือดคอขาดเลือดสาดดิ้นพลาดพลาดไปหลายต่อหลายตัวแล้วนะครับส่วนประธานาธิบดีไบเดนอายุแค่79ธเท่านั้นเอง น้อยกว่าท่าประธานชวนตั้ง4-5ปีแต่ว่ามีอาการอย่างนั้นเนี่ยการพักผ่อนการออกกําลังกายก็เป็นสาเหตุหนึ่งกันนะครับแต่สาเหตุที่สําคัญคือความเครียดเพราะว่าตอนที่หาเสียงเนี่ยคุยเอาไว้100แต่พอได้ตําแหน่งปุ๊บทําได้ลบสิครับเพราะว่าสหรัฐตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าแนวรบทุกด้านเนี่ยพ่ายแพ้หมดเลยทั้งด้านการเมืองโลกด้านเศรษฐกิจด้านการเงิน ทางด้านสังคมชาติตัวเองที่กําลังเข้าสู่ยุคมิคสัญญีเนี่ยนะครับยิงปิโตรดอลลารากำลังพังให้แก่ปิโตรหยวนกับรูเบนเดแล้วเนี่ยนี่แหละครับคือสัญญาณโลกตะวันตกซันเซ็ตโลกตะวันออกซันไรส์ครับรัสเซียกับจีนกับตะวันออกกลางกับแอฟริกาใต้และก็กับเอเชียเนี่ยเกิดเป็นอํานาจใหม่ขึ้นมาดอลลร์จะไม่ใช่พระเจ้าองค์เดิมอีกต่อไปแล้วนะครับในศตวรรษนี้ครับ เดี๋ว่าจะไบเดน79เลยนะครับต่อให้คนอายุ20 30ถ้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐตอนนี้แล้วก็เดินนโยบายยุแยงให้เกิดสงครามโดยใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนเข้าไปยุแยงคนรุ่นใหม่ตามประเทศเป้าหมายให้ก่อจลาจนและเปลี่ยนชาติด้วยแล้วเนี่ยก็คงจะมีอาการอย่างเดียวกับที่ไบเดนเป็นอยู่ตอนนี้นี่แหละครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าสหรัฐในตอนนี้มันเสื่อมครับ นี่สินล้นพ้นตัวแต่ว่ายังทําตัวเป็นอันตราพานโลกอยู่นะครับยังพยองว่าคอนเกรสคือพ่อทุกประเทศในโลกนี้วุฒิสภาสามารถที่จะออกคําสั่งออกนโยบายส่งคนไปบีบบังคับประเทศนู้นประเทศนี้ให้ต้องทําตามที่ประเทศตัวเองต้องการได้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่เคยฟังเพลงแต่นี้ไปไม่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเลยทําให้สหรัฐที่ยิวไซออนิสต้องการให้ทําหน้าที่รัฐบาลโลกแต่ทําไม่ได้ก็เลยเกิดอาการเครียดขึ้นมา และความเครียดนี่แหละครับทําให้คนที่เป็นประธานาธิบดีเถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับหมกมุ่นกรุ่นคิดสุดท้ายสิ่งที่ตามมาก็คือโรคอาการทางจิตประสาทที่เราเรียกกันว่าจิตตกนั่นแหละครับคือจิตมันหมดพลังหมดความมั่นใจแต่ยังต้องฝืนอยู่ฝืนทําสภาพอาการมันก็เลยเป็นไปตามที่หมอแจ็คสันให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่อมานั่นแหละครับว่าผมรู้ว่าไบเดนเนี่ยมีความสามารถทางปัญญาเนี่ยลดลงเนื่องจากอายุของเขา ตอนนี้สภาพจิตใจของเขาไม่เหมาะแล้วลักษณะการเดินงุ่มง,ง่ามมองเม่อจ้องไปในความว่างเปล่าไบาเดนไม่มีศักยภาพทำหน้าที่ผู้นําประเทศได้อีกต่อไปแล้วประธานาธิบดีเป็นตําแหน่งที่ต้องการทั้งด้านสุขภาพร่างกายและด้านสุขภาพจิตเป็นอย่างมากเขาจะอยู่ในตําแหน่งไม่ครบ4ปีมุทิสมาชิกแจ็กสันอดีตหมอประจำทำเนียบขาวย้ำออกมาอย่างนี้นะครับ เอาละครับเมื่อผู้นำชาาจิตตกเนี่ยทุกโรคทุกอาการในวัยคนชาราก็มาประชุมกันครบสิครับสอดรับกับการวิพากวิจารณไบเดนที่บอกว่าปล่อยไก่ในบทบาทของประธานาธิบดีอยู่เป็นประจำเลยนะครับพอๆกับนายกไทยคนหนึ่งที่ชื่อว่ายิ่งรักน่ะละครับอ่านโพยภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆคำในวงเล็บที่เขาเขียนให้รู้ว่าไม่ใช่เพื่อให้เธออ่านเธอก็อ่านไปจนกระทั่งกลายเป็นตัวตลกโลกไปแล้วนะครับไบเดนก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนี่ผมอ่าน จากข่าวของ MGR ออนไลน์เขานะครับเขามีเชิงอัดเอาไว้บอกว่าปัญหาการปล่อยไกล่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เขาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยโอบามาแล้วนะครับไบเดนเนี่ยมีปัญหาในการพูดตามสคริปต์อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวแล้วพอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยคนในรัฐบาลก็ต้องคอยออกมาแก้ไขกลับลำถ้อยถแถลงที่ก่อความเดือดด้ต่างๆในนั้นแหละครับ รวมไปถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัเสเซียและก็ความเป็นไปได้ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารกับรัเสเซียและจีนแม้กระทั่งภายในพักการเมืองของไบเดนเองเนี่ยก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางจิตที่เสื่อมถอยของไบเดนเช่นกันมีโพลอยู่สักนักหนึ่งเขาพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นชาวเดโมแครตถึงร้อยละสนะครับที่บอกว่าไบเดนเนี่ยไม่ควรจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่ง แล้วก็มีเพียงร้อยละสาเท่านั้นนะครับที่เชียร์ให้เขาลงสู้ศึกเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งคือที่ผมหยิบเอาเรื่องของไบเดนมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าได้อ่านข่าวจากเพจของผู้ที่ใช้ชื่อว่าบูรพาไม่แพ้เขาบอกว่าไบเดนกำลังจะส่งเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกามาประจำในประเทศไทยหลังจากที่มีแต่ระดับอุป,ปทูตมาเป็นเวลานานแล้วนะครับถ้า ถ้าเป็นจริงตามที่เป็นข่าวถ้านะครับผมว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การส่งเอกอัคราชทูตมาเพื่อสัมพันธ์เพิ่มพูนระหว่างไทยกับสหรัฐหรอกครับแต่ว่ามันจะเป็นการส่งมาเพื่อทําลายความสัมพันธ์และก็ความเป็นมหามิตรระหว่างไทยกับสหรัฐโดยตรงซะมากกว่าเพราะอะไรอะไรครับเพราะการส่งเอกอัคราชทูตมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับมาเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมาเพื่อเป็นเจ้าเข้าครองประเทศไทยชัดๆเลย เอาอย่างนี้กันแล้วกันอ่านข่าวตามที่เพจบูรพาไม่แพ้เข้ารายงานดูนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับตีหัวตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้านว่าที่ทูตสหรัฐประกาศจะให้ไทยเนี่ยปรับปรุงสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและลดการซื้อพลังงานจากพมา่าเพื่อกดดันให้รัฐบาลทาหารคืนประชาธิปไตยนายโรเบิร์ตเอฟโกเดก ว่าที่เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าอย่างงี้ครับบอกว่าตั้งใจที่จะช่วยประเทศไทยเนี่ยปรับปรุงเรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศและก็ให้ไทยเนี่ยร่วมกันกดดันพม่าด้วยวุฒิสมาชิกสหรัฐได้ตั้งกระทู้ถามในโกเด็กถึงมาตรา112ซึ่ง ส่งผลต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีคนถูกจับกุมคุมขังมากมายนายโกเดตกล่าวว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสหรัฐเคารพราชวงศ์ของไทยในฐานะสถาบันหนึ่งและเข้าใจความจงรักภักดีของคนไทยต่อราชวงศ์แต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีความสําคัญอย่างยิ่งเขาเคยเน้นย้ําทั้งต่อสาธารณะและในทางส่วนตัวถึงความสําคัญที่ประชาชน ต้องแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องหวาดกลัวการถูกจับกลุ่มและพยายามทุกวิธีทางเพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผมขอย้ําว่าคนที่ถูกจับกลุมตัวจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ในระหว่างการดําเนินคดียังไม่จบนะครับว่าที่ทูตสหรัฐยังบอกต่อไปครับบอกว่า จะช่วยเหลือประเทศไทยปรับปรุงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานโดยเขาบอกว่าได้เห็นพัฒนาการบางอย่างแต่ยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกมากและเขายืนยันว่าจะทำทุกอย่างที่จะทําได้เพื่อให้มีพัฒนาการจะกดดันให้ไทยเนี่ยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและน้ํามันจากพมา่าตามรายงานของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนว่าไทยนําเข้าพลังงานจากพม่าถึงร้อยละ80ิ เรากําลังหาทางให้ไทยเนี่ยเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลพมา่าทางเลือกทุกอย่างวางอยู่มนโตวรวมถึงเรื่องของน้ํามันและก็ก๊าซรัฐบาลทหารพม่าได้ทําการอันโหดเหี้ยมและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดยั้งการกระทํานั้นเขาย้ําว่าเรื่องพม่าเนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะหารือกับทางการไทยองค์กร h u Human Rights Watch ระบุว่าปตทเป็นผู้จ่ายเงินให้กับรัฐบาลทหารพมา่ารายใหญ่ที่สุดด้วยการซื้อกา๊าซธรรมชาติ จากบอกาสยันดาดาและชอติกาคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละแปของปริมาณส่งออกทั้งหมดของพม่ารายได้จากก๊าซธรรมชาติเป็นรายได้ต่างประเทศสําคัญของพม่ามีมูลค่ามากถึงปีละ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเคยรับผิดชอบกิจการไทยและเมียนมาในช่วงประจํากลมเอเชียตะวันออกหลังจากนั้นก็ไปเป็นทูตประจําตูนิเซียแล,ยแลยย้วก็เคนยา มีความเชี่ยวชาญครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของแอฟริกาแล้วก็ยังเคยทํางานเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของอิรัก mm hmm. เขาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้เป็นเอกอัคราชทูตประจํากรุงเทพคนใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ย mm hmm. ก็อยู่ระหว่างการรับรองจากวุฒธธิสภา mm hmm. นี่แหละครับคุณเปรย์บอกว่ายังไงรู้ไหมครับบอกว่าเห็นทัศนคติของพวกวุฒิสภาและว่าที่เอกอัคราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยแล้วเนี่ย รู้สึกยังไงกันบ้างครับแต่ผมว่าสบายนะครับพอดูหน้าว่าที่ทูตคนนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราส่งสอสอชาดาไทยเศษไปคุยเนี่ยทุกอย่างก็คงเรียบร้อยแหละครับเพราะว่าหน้าท่านทั้งสองเนี่ยยังกบแดฝาเดียวกันเปียบเลยอะไรครับ